นายกรัฐมนตรีดีใจที่ทีมค้นหาพบ13นักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลและได้ขึ้นห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าในทันทีโดยได้ประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคสช.และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนขึ้นตึกบัญชาการว่าดีใจด้วยส่วนจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้ทางพื้นที่จัดการให้เรียบร้อยก่อนและได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วจึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและทุกฝ่ายด้วยด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทั้ง13คนว่าต้องรอให้น้ำในถ้ำลดลงก่อนเพราะเด็กไม่สามารถดำน้ำออกมาได้จึงต้องรอให้เด็กมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนซึ่งแผนการช่วยเหลือนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอจะสรุปแผนและรายงานอีกครั้งทั้งนี้ข่าวการพบตัวนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการสร้างความดีใจให้กับคนทั้งประเทศและทั่วโลกค่ะขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ก็เตรียมการที่จะนำเด็กออกจากถ้ำโดยใช้เส้นทางเดิมซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องเร่งสูบน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เด็กดำน้ำออกมาเนื่องจากมีความเสี่ยงส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีพายุเกิดขึ้นอีกครั้งใน 1-2 วันนี้ยืนยันว่าจะต้องนำตัวทั้ง13คนออกมาให้ได้ก่อนซึ่งถ้าหากมีฝนตกซ้ำอาจจะให้เด็กใส่อุปกรณ์ดำน้ำออกมาให้ไวที่สุดแต่วิธีนี้จะเป็นวิธีสุดท้ายเพราะไม่อยากให้เด็กเสี่ยงชีวิตและคาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนสำรองไว้หมดแล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานได้อย่างหลากหลายค่ะทั้งนี้ชื่นชมว่าเด็กเก่งและมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยภายในวันนี้ค่ะด้านนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการช่วยเหลือไร่นาที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนว่าขณะนี้ได้มีไร่นาที่ได้รับความเดือดร้อนใน3ตำบลของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมีไร่นาทั้งสิ้น 1,600 กว่าไร่และมอบหมายให้เกษตรของจังหวัดเชียงรายดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฉุกเฉินไร่ละ 1,000 บาทค่ะค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะและต้องติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายวันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ